นับสนุนโดยทิพย์ประกันภัยลุยกันต่อเลยโลโฟเทนครับมีครับยังเหลืออยู่บางมุมเอาเหลือเนื่องจากว่าไฮไลท์ของการมาเกาะโลโฟเทนเนาะนอกจากทุกคนจะมาดูความสวยงามของตัวเกาะซึ่งแบบใครๆก็รู้ว่าโลโฟเทนขึ้นกล้องแค่ไหนเป็นนางงามที่แบบขึ้นกล้องในสายตาของตากล้องนะดังนั้นนอกจากวิวสวยๆอีกอย่างนึงที่คนมาช่วงนี้ทุกคนอยากเห็นก็คือแสงเหนือจริงอยู่แสงเหนือดูที่ไหนก็ได้แต่พอดูที่โลโฟเทนที่เวลามันอยู่กับแลนด์สเคปสวยๆเนี่ยมันเด็ดเหมือนพี่มาครั้งก่อนเห็นไหมพอโอ้โหแสงเหนือมันไม่เหมือนที่ไอซ์แลนด์นะไอซ์แลนด์มันอาจจะแบบอีกแบบนึงไงแต่โลโฟเทนเนี่ยความที่แลนด์สเคปมันสวยอะพอแสงเหนือพาดไปปุ๊บนี่โอ้ยแบบว่าสวยงามอะไรอย่างนี้ดังนั้นเราก็คุยกับพี่ยอกพี่ยอกไม่ได้นะเราต้องออกไปล่านะเรารอที่โรงแรมเราอาจจะไม่เห็นพี่ยอกก็ไปประกบติดต่อทางโรงแรมที่สตัมซุนบอกว่าเนี่ยออกไปล่าแสงเหนือเขาก็ไปหาไกด์อิตาลีมาจนได้คุณเปาโลค่ะซึ่งเขาก็โอเคเปาโลก็ประกาศเลยเป็นการล่าแสงเหนือที่พิเศษหน่อยนะปกติล่าแสงเหนือเขาจะใช้รถที่ไม่ใช่รถอย่างนี้แต่นี่นั่งรถบัสออกไปล่าแสงเหนือเลยอย่างเงี้ยคือบอกว่าขบวนกันใช่เพราะว่าล่าแสงเหนือมันต้องแบบนึกออกไหมต้องเข้าทุกซอกทุกมุมเข้าทุกซอกมุมไปหามุมที่แบบฟ้าเปิดคือเปาโลเนี่ยคืนนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าโอเคอากาศมันไม่ดีแต่การมีไกด์ที่พาออกไปล่าเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราก็มีโอกาสที่จะมองเห็นก็คือค่า KP อย่างที่รู้กันมันขึ้นอยู่กับค่า KP กับอากาศเปิด KP สูงวันนั้น KP 3-4 นะครับเท่าที่พี่จำได้ KP ไม่น้อยเขาถึงกล้าพาออกคือถ้าพา KP 1-2 เนี่ยเขาจ้ะยักย้ายนอนจ้ะเออแต่เนี้ยKP พอสมควรแล้วเขาก็ดูว่ามันมีมุมไหนไหมนะที่ฟ้าพอจะคลี่ออกแหวกออกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพวกเราทุกคนเนี่ยเหมือนแบกความหวังไว้ไปแบบเหมือนแบบมีความหวังมีความคาดหวังว่าเฮ้ยขอให้มีคนบอกแค่บอกเราว่าเรามีความหวังเราก็ยินดีอ่ะทุกคนหลับหมดจ้ะอยู่บนบัสเนี่ยหลับหมดเดี๋ยวขอไปถึงแล้วปลุกด้วยนะถ้าเห็นอะไรเงี้ยสะกิดกันหน้าอะไรเงี้ยจะสะดุ้งตื่นตาโตทันทีใช่แล้วโซนที่เป็นวัยรุ่นหน่อยของพวกเราเนี่ยนั่งโซนหน้าเนี่ยหลับกันเงียบกิ๊บระหว่างที่ข้างหลังยังตื่นตัวโอ้ย KP จะเท่าไหร่วะนู่นนี่นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยฮือฮากันไปหลับเป็นกิ๊บเลยจ้ะบอกว่าได้เวลานอนไงคือได้เวลานอนหลับแล้วอะไรเงี้ยแต่ข้างหลังยังสู้อยู่รถบัสเคลื่อนไปเปาโลบอกโอเคยังพอมีโอกาสเดี๋ยวนะไปหาดูตามริมชายหาดเพราะว่าโลโฟเทนเนี่ยมันมีชายหาดเยอะมีตามแนวชายหาดเนี่ยฟาร์มจะเปิดหน่อยเอางี้เดี๋ยวรถจอดริมชายหาดใครที่เสี่ยงสู้กับความหนาวได้ลงไปใครเห็นดาวดวงแรกนั่นแปลว่าเรามีความหวังก็จะมีไปนัดหนึ่งลงไปจ้าทริปนี้เรายกมอบโล่ให้สองคนเป็นหน่วยแบบว่าสู้สุดฤทธิ์สู้ลมสุดฤทธิ์คือพี่หมอกับคุณนัดอุปกรณ์ครบมือปิดทุกอย่างหมดอะไรอย่างนี้ลงไปซุ่มดูดาวสักพักนึงขึ้นเลยอ่ะไม่เห็นใช่ไหมอ่ะเราก็สู้ต่อเราสู้กันไปสู้กันสักพักนึงแม้ว่าบนเราจะหลับหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งอยู่บนบัสเนี่ยคือมันก็ตลกดีนะเราก็ไม่เคยไปล่าแสงเหนือที่แบบว่ามูดแบบนี้อ่ะที่แบบนั่งอยู่บนบัสอะไรอย่างเงี้ยคือปกติมันต้องแบบปาดเปียวโฉบเฉี่ยวไปซอกแซกไปทุกที่แต่ก็สู้ไปต่ออ่ะหาต่อไปคนสู้ลมได้ก็ลมไปคนสู้ไม่ได้นอนอุ่นๆบนรถอะไรอย่างเงี้ยก็สู้กันพักหนึ่งท้ายที่สุดเปาโลบอกว่ายอมแพ้เถอะคือคืนนี้ฟ้ามันปิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็สัก4 ทุ่มได้เราก็ยอมแพ้กลับมาโรงแรมทุกคนก็นอนกันแต่พี่ก็ยังเช็คพี่จะช่วงเวลาไปดูแสงเหนือนะทุกครั้งพี่จะโหลดแอปไว้ประมาณ5 แอปไว้เช็คว่าฟ้าเคลียร์ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีโอกาสเห็นคือถ้าเปอร์เซ็นต์สูงพี่จะตั้งนาฬิกาปลุกมาดูอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็แหวกดูนัดตรงนัดต่างกันว่าเคลียร์ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์นอนต่ออะไรเงี้ยคือคนไปดูแสงเหนือมันจะมีมูดแบบอย่างเงี้ยที่แบบว่ากระตุ้นตัวเองนิดนึงใช่ต้อง
มันคือความท้าทายของการดูแสงเหนือไงคือเราตั้งใจดูแสงเหนือจะใช้อีกคำพูดนึงเดี๋ยวดูแรงกันไปคือแอกขี้ตาตื่นมาดูกันหน่อยแอกขี้ตาตื่นมาค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันไปแล้วไงแต่ย้ำอีกทีนึงสำหรับคนที่แบบว่าตั้งใจจะไปดูแสงเหนือแล้วแบบเจอไม่เจอค่อยว่ากันก็คือฤดูกาลของมันเนี่ยประมาณกันยาไปจนถึงกลางเมษาบางปีปลายเมษายังดูได้บางปีเริ่มตั้งแต่ปลายสิงหาแล้วมันขึ้นอยู่กับเนาะแต่ละปีแต่ปีนี้เป็นปีที่อากาศค่อนข้างไม่ดีเลยสมมติคนไปสักอย่างเรามีกรุ๊ปนึงอ่ะเราเจอเขาไป11วันอ่ะไม่เจอเลยโอ้ยก็ปรากฏว่าคืนที่2ผ่านไปแสงเหนือยังไม่ปรากฏตัวตื่นเช้ามาจากแซมซุนจ้าเรามุ่งหน้าการจากแซมซุนมุ่งหน้าลงไปทางใต้ของเกาะทางนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดหมายของเราอยู่ที่หมู่บ้านอ่านตามป้ายเลยจ้ะทำหน่อยอันนี้ถือว่าสุภาพบักทำหน่อย polite polite ฉันนี่แหละไม่น่าเลยล่ะฉันบอกฉันเป็นโพนาว่าหำน้อยหำน้อยเวลาแฟนรายการไปเที่ยวเลยหำน้อยหำน้อยใหญ่เลยดูผมพี่ดูผมพี่สิจ้าภาพอาจจะเบลอไปนิดนึงกล้องอาจจะสั่นไปนิดนึงเพราะว่ากล้องกระพือไม่แล้วทุกคนยืนไม่ได้นะต้องเกาะเห็นไหมใช่ใช่แทบจะปิวต้องเหนียวอ่ะเหนียวนี่ไว้เพราะว่าลมแรงมากพี่ก็ชี้พิกัดเลยว่าตากล้องทุกคนนะจะไปยืนอยู่บนคอราวสะพานข้างบนนะเพราะมุมที่สวยที่อยู่บนหน้าปกแมกกาซีนมุมที่เป็นช็อตเด็ดที่สุดของการมาเที่ยวหมู่เกาะลอฟอร์เทนคือมุมนี้เลยทุกคนต้องได้ภาพนี้กลับไปนี่พี่หมอป่ะพี่หมอใช่ไหมสู้ตายมากพี่หมอพี่น้อยสู้ตายมากเพราะพี่หมอเขาเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนี่มุมนี้เลยปกติพี่อยู่นานกว่านี้มากเลยนะแต่วันนั้นไม่ไหวจริงๆต้องลงเดินลงสะพานแล้วไปหลบตรงซอกข้างๆเพราะมันโอเคมันหลบลมหน่อยตรงนั้นแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นทางที่เดินเข้าไปในหมู่บ้านก็มันจะมีทั้งหมู่บ้านชาวประมงที่ทุกวันนี้มันเป็นรีสอร์ทคือการถ่ายรูปเป็นไปแบบลำบากมากดูสิจะยิ้มสวยๆก็แบบว่าปากแข็งไปหมดแล้วหิมะก็ตกไปค่ะลมก็พือไปค่ะประคบกระแตกอยู่ข้างบนนั่นนะคะกล้องก็ยังสั่นอยู่ค่ะวิธีเดินให้เราปิวสร้างฐานใหม่สร้างฐานใหม่น้องเดินย่อนิดนึงย่อยุบย่อยุบนี่ไงทุกคนเลยเห็นไหมยกเว้นพี่นี่เสื้อพี่อยู่แล้วแต่พวกเนี้ยเขาซื้อเสื้อร้านเดียวกันหมดเลยเป็นเสื้อสีส้มที่แบบอุปทานหมูอ่ะอ่ะเราก็นะจบกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ายังอยู่ยังมีอีกหลายที่เลยที่ยังไม่ได้ไปแล้วก็ล่าแสงเหนือกันต่อด้วยครั้งหน้าเดี๋ยวเราไปมุมอื่นของโลฟอทเทนกันต่อส่วนครั้งนี้เราก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยเนาะ Go Together Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเรากลุ่มมิตรผลสร้างคุณค่าสร้างอนาคตครับบริษัททิพยประกันภัยและธนาคารออมสินค่ะรวมถึงสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ด้วยสวยๆเลย Prince Theater Heritage Stay นั่นเองครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการท้องเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองกลับมาพบกับพี่การและกล้าได้ใหม่แน่นอนครับนี่ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ